สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการซัดชานัลครับในช่วงสําหรับตอนนี้ฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สําคัญมากสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการไลฟ์สดโดยเฉพาะครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ฟังจากผมอยู่ตอนนี้ฮะเป็นเสียงโดยตรงจากไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์มือถือซัมซุงโน้ต8ครับผมโดยที่ด้านหลังฮะผมเปิดพัดลมใส่ด้วยเพื่อความเอฟเฟกตต่างๆเพื่อคุณผู้ชมจะได้ยินครับสาหรับวันนี้ฮะเรามารีวิวเจ้าตัวนี้ครับโบย b y m m 1ครับผมเจ้าไมโครโฟนช็อตกันแบบสั้นๆแบบนี้ฮะที่ผมใช้ในการไลฟ์สดหรือการถ่ายบันทึกวิดีโอในหลายๆครั้งครับโดยตัวของเขาเองฮะเขาก็จะเป็นไมโครโฟนที่เป็นช็อตกันอยู่ด้านในครับเขาสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนด้านข้างซ้ายข้างขวาและด้านหลังออกได้โดยรับเสียงหลักๆเป็นช่วงของด้านหน้าครับซึ่งเราจะใช้ร่วมกับเจ้านี้ฮะเดดแคทหรือว่าขนแมวครับผมเพื่อลดเสียงรบกวนประเภทเสียงลมครับผมแล้วก็เสียงพอพาม พ่อทหารอะไรแบบนี้ครับเสียงพ๊อปๆเวลาเราพูดตอนนี้ฮะที่คุณผู้ชมได้ฟังอยู่ฮะก็เป็นเสียงปกติจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ทีนี้ฮะผมจะลองเสียบเจ้า BY MM 1เข้ากับโทรศัพท์มือถือของผมและให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงที่แตกต่างครับเราจะเริ่มเสียบแล้วนะฮะป๊ออ่ะ โอเคครับตอนนี้เราใช้เสียงจากโบย่า BY MM 1ครับผมที่เราใช้อยู่ตอนนี้ฮะเปิดพัดลมด้านหลังเช่นเคยครับคุณผู้ชมได้ยินความแตกต่างของเสียงไหมครับว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเสียงตอนนี้ที่เราใช้อยู่เป็นเสียงที่อยู่ในห้องครับเดี๋ยวสักครู่เราออกไปทดสอบเสียงซึ่งอยู่ด้านนอกในส่วนของ outdoor ด้วยครับว่าเสียงแตกต่างกันแค่ไหนครับ และตอนนี้ครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์มือถือซัมซุงโ o t ต8ที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้ครับผมเสียงเป็นอย่างไรบ้างฮะผมถืออยู่ในระยะช่วงหนึ่งแขนเท่านั้นเองครับว่าเสียงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างหากเราจะพูดตรงๆแบบนี้หรือเราจะทําการไลฟ์สดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ถือไว้กับมือจริงๆผมควรจะวางไว้กับที่ไหนสักที่นึงเนาะอ,อ่ะเรามาลองใช้เจ้าโบย่าบีวาหนึ่งกันดีกว่าครับเสียบเข้าไปเลยปั้งเรียบร้อยฮะ โยา b y m m 1ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซ h a n n e l ครับเนื้อหาสาระดีๆความรู้รอบตัวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมฮะที่คุณผู้ชมจะพาดไม่ได้ฮะทุกวันเที่ยงตรงและ2ทุ่มครับพบกับเท็ดดี้ได้ตลอดครับ อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ทําการทดสอบไม่ได้ถือว่าพลาดมากครับนั่นก็คือทิศทางในการรับเสียงของเจ้าไมโครโฟนโบย่าบีวายเอ็ครับอันนี้เสียงที่คุณผู้ชมได้รับเป็นเสียงจากทางด้านหน้าครับเราจะลองใช้เสียงจากทางด้านข้างและด้านหลังดูด้วยครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ฮะชอบใจอย่าลืมกด subscribe กช่องของเราด้วยนะครับเราลองอีกทางนึงนะ ชาแนลนะครับมีเนื้อหาสาระดีๆให้คุณผู้ชมได้ฟังทุกๆได้ชมสิทุกๆวันนะครับผมแล้วก็แม้ว่าผู้ดำเนินรายการจะหน้าตาธรรมดาแต่ว่าสาระเพียบนะครับทีนี้ฮะทางด้านหลังบ้างครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นอย่างไรบ้างครับผมเนี่ยมันเสียงโอเคไหมหน้าเสียตังค์ซื้อไหมแบบนี้ครับผม คุณผู้ชมคงเห็นถึงความแตกต่างแล้วนะครับพอหากว่าเวลาเราใช้ไม mm. ในโทรศัพท์มือถือเขาจะมีหน้าที่ในการรับเสียงแบบรอบทิศทางเลยนะครับยกเว้นบางรุ่นนะฮะที่ไฮไฮขึ้นมามีระบบตัดเสียงรบกวนก็จะช่วยได้มากเลยครับแต่หากคุณผู้ชมต่อไมคภายนอกแบบนี้ก็จะสามารถกําหนดทิศทางเสียงและลดสัญญาณเสียงรบกวนได้เยอะครับโดยเฉพาะเสียงลมต่างๆเวลาเราถ่ายเอาดอข้างนอกครับ เป็นอย่างไรบ้างฮะคุณผู้ชมครับเสียงที่คุณผู้ชมได้รับจาก BYMM1 ฮะถามว่าราคาเท่าไหร่ครับเท่าที่ดูใน Lazada s h o p ป e ตอนนี้ฮะก็มีตั้งแต่8 0 0ดร้บางทั้งก็เจอแบบ500หลุดมาอย่างไงไม่รู้แต่ตัวนี้ฮะเราซื้อมาในราคาประมาณ1200บาทครับ ซึ่งเราจะได้รับแถมสายมาด้วยฮะสายจะมี2เส้นฮะสายงอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นั่นแหละครับจะมีทั้งแบบที่ใช้กับกล้องถ่ายรูปฮะใช้กับกล้องถ่ายวิดีโอและก็สายที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือแบบนี้เช่นกันครับเราจะได้สายมาทั้งหมดด้วยกัน2เส้นพร้อมกับเจ้าเดดแคทหรือว่าเจ้าขนแมวตัวนี้มาเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นหลังจากคุณผู้ชมได้ยินตรงนี้แล้วฮะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกอยากได้ไมโครโฟนสักอันนึงในราคาประหยัดประหยัดเพื่อใช้ในการไลฟ์สดของคุณผู้ชมได้ครับผมยังไงลองตัดสินใจ ให้ดีนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามตช่องช n แนลครับสวัสดีครับบ๊ายบาย